สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะวันนี้พี่อังชวนมาดูดอกไม้ที่น่ารักมากๆเลยค่ะสวยด้วยน่ารักด้วยค่ะเป็นทุ่งเลยค่ะน้องก็คือเบญจมาศนะคะพี่อังเคยทำคลิปเกี่ยวกับเบญจมาศนะคะแต่ว่าเป็นอีกชนิดนึงนะคะเป็นดอกที่ซ้อนๆกันเยอะๆนะคะเบญจมาศนี่มีทั้งแบบล้มลุกนะคะแล้วก็อายุหลายๆปีด้วยค่ะน้องก็น่ารักแบบนี้เลยนะคะลำต้นของเขานะคะลำต้นของเขานี่ก็จะเป็นพุ่มค่ะก็แตกกิ่งก้านไม่มากนักเท่าไหร่นะคะทุกส่วนนี่ก็จะมีขนเล็กๆละเอียดนะคะเห็นขนบางๆของเขาไหมคะลำต้นนี้ก็จะเป็นเหมือนก้านเนาะเป็นทรงเขาเรียกกลมเหมือนหลอดนะคะแล้วใบก็เป็นเล็กๆแฉกๆเหมือนใบผักชีลาวนะคะเหมือนไหมเกือบเหมือนนะคะไม่เหมือนมากพี่อังก็ไม่รู้จะบรรยายว่าเออมันเหมือนอะไรแต่จริงๆแล้วก็เป็นแฉกๆแบบนี้เลยค่ะใบเป็นใบเดี่ยวเอ้ยขอโทษค่ะเป็นใบเดี่ยวเรียงเรียวยาวอย่างเงี้ยนะคะขอบใบก็จะหยักๆเขียวเข้มแล้วก็เป็นรูปทรงขนาดต่างๆกันไปแล้วแต่สายพันธุ์นะคะแต่พันธุ์นี้ก็คือคล้ายๆผักชีลาวนะคะดอกของเขานะคะอันนี้มีอยู่ชั้นเดียวชั้น2ชั้นเท่านั้นนะคะปกติเบญจมาศจะมีหลายชั้นนะคะแล้วแต่สายพันธุ์เขานะคะอันนี้ช่อของดอกนี้แบบเป็นช่อเป็นกระจุกแน่นนะคะดอกวงนอกนี่ก็เป็นดอกเพศเมียนะคะแล้วก็ไม่มีเกสรผู้นะคะมีรูปทรงแบบสีสันของกลีบดอกนี้แตกต่างกันค่ะชั้นในนี้เรียงกันแน่นนะคะที่กึ่งกลางดอกค่ะก็จะมีขาวนะคะแล้วก็ชมพูอ่อนๆค่ะเกสรของเขาตรงกลางนั้นก็เป็นสีเหลืองนะคะผลของเขาก็มีนะคะผลของเขาถ้าแห้งเป็นเมล็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เมล็ดก็จะมีขนแข็งๆติดด้วยค่ะชอบดินร่วนปนทรายนะคะระบายน้ำได้ดีแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะคะหรือว่าการปักชำกิ่งค่ะหรือว่าแยกกอนะคะจริงๆก็ง่ายทุกอย่างเลยนะคะแต่พี่อังว่าใช้เมล็ดก็ง่ายดีค่ะเบญจมาศนี้เป็นดอกไม้ที่สวยแล้วก็สีสันลักษณะขนาดนี้คือสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละงานนะคะแล้วเขาก็พบการปลูกของเบญจมาศนี้เนิ่นนานมาแล้วล่ะค่ะนานมากแล้วค่ะใช้ประดับประดาตามงานต่างๆซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะถือว่าดอกเบญจมาศแต่ไม่ใช่พันนี้นะคะพันใหญ่ๆอ่ะถือว่าเป็นโชคลาภของเขาเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปพี่อังนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ